รู้จักกับซอฟต์แวร์ Formulator Tarsia Formulator Tarsia เป็นฟรีแวร์ที่ผลิตโดย Hermitech Laboratory ประเทศยูเครนซึ่งซอฟต์แวร์ได้รวบรวมชุดกิจกรรมในรูปแบบจิ๊กซอว์โดมิโนหรือบัตรต่อเรียงรูปแบบต่างๆให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของชุดกิจกรรมได้เมื่อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จแล้วสามารถสั่งพิมพ์และตัดเพื่อใช้ทำกิจกรรมได้ทันทีการดาวน์โหลดและการติดตั้งซอฟต์แวร์การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ให้ค้นหาใน Google โดยใช้คำค้นว่า Formulator Tarsia แล้วเลือก Tarsia Hermitech Laboratoryหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.mmlsoft.com บนหน้าจอจะปรากฏข้อมูลของซอฟต์แวร์ Formulator Tarsia ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชั่น 3.9 และรองรับตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ Windows 2000จนถึง Windows 10ให้กดปุ่มสีเขียวที่มีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดสีขาวเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งของซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาจะปรากฏหน้าต่าง Tarsia 3.9 Setup ขึ้นมาจากนั้นให้คลิก Next และคลิกยอมรับข้อตกลงและคลิก Next ไปเรื่อยๆจนกว่ากล่องโต้ตอบปรากฏข้อความ Ready to install Tarsia 3.9 ให้คลิก Install ระบบจะติดตั้งซอฟต์แวร์จนเสร็จสิ้นให้คลิก Finish เพื่อจบการติดตั้งเริ่มต้นการใช้งาน Formulator Tarsia เมื่อดับเบิลคลิกไอคอนของ Formulator Tarsia เพื่อเริ่มต้นการใช้งานจะปรากฏหน้าต่าง Tip of the Day ซึ่งแสดงเคล็ดลับในการใช้งานที่หน้าต่าง New จะปรากฏชุดกิจกรรมรูปแบบต่างๆให้ผู้ใช้เลือกสร้างได้ตามใจชอบเมื่อเราเลือกชุดกิจกรรมรูปแบบ Standard Jigsawจะปรากฏสแตนดาร์ดจิ๊กซอว์รูปแบบต่างๆพร้อมทั้งจำนวนชิ้นที่ใช้เช่นปริศนารูปหกเหลี่ยมจะใช้แผ่นตัวต่อ24ชิ้นปริศนารูปปาเก้จะใช้แผ่นตัวต่อ12ชิ้นสำหรับตัวอย่างการใช้งานนี้จะสร้างปริศนารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งใช้แผ่นตัวต่อ16ชิ้นเมื่อคลิกเลือกแล้วให้เลือกโอเคเพื่อเริ่มต้นสร้างบนหน้าจอจะปรากฏส่วนต่างๆดังนี้ส่วนที่1 System Menu ประกอบไปด้วยคำสั่งพื้นฐานของซอฟต์แวร์และคำสั่งเกี่ยวกับรูปแบบอักษรส่วนที่2 Formulator Expression Toolbar เป็นแถบที่ใช้เลือกเพื่อใช้งานคำสั่งใน Standard Toolbar ส่วนที่3 Standard Toolbar ประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆได้แก่คำสั่งพื้นฐานของซอฟต์แวร์และคำสั่งเกี่ยวกับอักขรพิเศษต่างๆส่วนที่4 Document Areaเป็นบริเวณสำหรับพิมพ์ข้อมูลโดยจะพิมพ์คำถามในช่องด้านบนและพิมพ์คำตอบในช่องด้านล่างส่วนที่5 Right Hand Navigation Bar จะอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอแสดงจำนวนคำถามทั้งหมดในชุดกิจกรรมถ้ามีแถบสีแดงปรากฏขึ้นที่ข้อใดนั่นแสดงว่ากำลังดำเนินการถึงข้อนั้นส่วนที่6 Bottom Navigation Bar จะอยู่ทางด้านล่างของหน้าจอทางซ้ายใช้เลือกเพื่อแสดงมุมมองของคำถามและคำตอบในลักษณะต่างๆได้แก่มุมมองการนำเข้ามุมมองตารางมุมมองสื่อที่ได้มุมมองเฉลยมุมมองด้านหลังส่วนที่7 Status Bar จะอยู่ด้านล่างของหน้าจอทางขวาจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดอักษรรูปแบบอักษรและกำลังขยายภาพสำหรับตัวอย่างการใช้งานนี้จะสร้างชุดกิจกรรมเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและคำตอบของสมการเราสามารถพิมพ์คำถามและคำตอบที่เตรียมไว้ลงในช่องที่กำหนดคำถามข้อที่1 s บวก7เท่ากับ13ก็จะพิมพ์ s บวก7เท่ากับ13ลงในช่องด้านบนและพิมพ์6ลงในช่องด้านล่างต่อไปพิมพ์คำถามข้อที่2 t-2 เท่ากับ7โดยเลือกข้อ2ที่ right hand navigation bar จากนั้นพิมพ์คำถามลงในช่องด้านบนและคำตอบลงในช่องด้านล่างเช่นเดิม
ไปพิมพ์คำถามข้อที่3 r ส่วน10เท่ากับ2โดยเลือกข้อ3ที่ right hand navigation bar สำหรับข้อนี้สมการมีเศษส่วนจะต้องใช้รูปแบบการพิมพ์อื่นให้เลือก presentation ที่ formulator expression toolbar และเลือกกล่องเครื่องมือ fraction and radical templates จากนั้นเลือกรูปแบบเศษส่วนที่ต้องการและพิมพ์ตัวเศษคือ r และตัวส่วนคือ10แล้วต่อด้วยเท่ากับ2ลงในช่องคำถามและพิมพ์20ลงในช่องคำตอบใส่คำถามและคำตอบเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนข้อทั้งหมดที่กำหนดไว้เมื่อพิมพ์คำถามและคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าคำถามและคำตอบสอดคล้องกันหรือไม่โดยเลือกมุมมองตารางหากต้องการสั่งพิมพ์ให้ผู้เล่นตัดชิ้นส่วนในการเล่นจิ๊กซอว์เองให้เลือกมุมมองสื่อที่ได้หรือเอาท์พุตแล้วสั่งพิมพ์หรือหากต้องการเห็นผลเฉลยที่ได้จากการต่อให้เลือกมุมมองโซลูชันก็จะได้เฉลยตามต้องการนอกจากการใช้งานกับวิชาคณิตศาสตร์ดังตัวอย่างข้างต้นผู้ใช้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Formulator Tarsia ในการสร้างชุดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆกับเนื้อหาและวิชาอื่นๆได้นอกจากจะได้ความสนุกสนานในการใช้ชุดกิจกรรมลักษณะนี้แล้วยังได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเล่นอีกด้วย